องพักที่ Imperial นะครับ2348 2350ตึก High Tower เป็นห้องที่เปิดถึงกันได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับเราจะพามาชมห้องนะครับนี่ชอบมาก ถอดรองเท้าก่อนเป็น Twin Bed 2เตียงนะครับแล้วก็ประตูเปิดถึงกันอันนี้เขาทำห้องเสร็จแล้วดูตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นห้องน้ำแยกเหมาะสำหรับครอบครัวถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้าห้องน้ำก็มาเข้าคนที่เขาอยากจะอาบน้ำก็อาบใช่ไหมครับนี่นะครับนะสะอาดโล่งเลยนะครับดีมากนี่ก็ที่กดมาตรฐานเขานะฮะห้องนอน2เตียงนะครับอันนี้เขาเป็นโฮเทลนะฮะนี่ตู้นิรภัยรองเท้านะครับครบนะฮะของนะครับมีดับเบิลล็อกนี่ดีนะครับดูต่อไปนี่ก็เป็นตู้เย็นเปิดให้ดูนะครับตู้เย็นโตชิบ้าชากาแฟพร้อมนะครับไฟนะฮะนี่ก็มีเก้าอี้ให้ไปวางของนะใหญ่นะฮะห้องนี้35ตารางเมตรพาไปดูห้องน้ำดีกว่าปุ๊บนะครับมาดูดิกี่โมงโอเคเปิดเข้าไปนะครับมีฟาวเทนมีแบบอาบธรรมดาก็ได้นะครับให้เลือกนะครับครบแชมพูสบู่บอดี้โซปสบู่ก้อนนะครับผ้าขนหนูผ้าคลุมตัวโทรศัพท์ Amenity Kit ครบหมดนะนี่เขาก็จัดให้อย่างดีเลยแล้วก็แน่นอนเซโกของเขาก็ต้องเป็นเซโกเห็นไหมนี่ผมก็นอนกับลูกนะฮะคนละเตียงหัวเตียงก็มีไฟสองข้างทีวีนะครับมีโต๊ะทำงานโต๊ะกินข้าวด้วยเรากินข้าวเล็กๆนะครับอันนี้35ตารางเมตรนะครับไม่เล็กนะฮะไม่เล็กดูปึ๊บนี่วิวแสงจะย้อนๆหน่อยนะครับว้าวเปิดให้ดูอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้2 3 4 8นี่เหมาะสำหรับคนที่มาเป็นครอบครัวนะครับผม5ชีวิตก็เล็กน้องมิ้นเขาก็ยังเล็กอยู่เขาก็จะนอนเตียงกับแม่หรือกับพี่เขานะครับนี่อีกห้องหนึ่งนี่ผ้าห่มน้องมิ้นเขาต้องมีผ้าห่มนะครับก็เหมือนกันก็คือ2เตียงเหมือนกันนะครับหมุนไฟให้ไฟเขาก็จะสว่างมากหมุนช่วยโต๊ะทำงานนะครับตรงนี้ก็เป็นที่วางของที่วางเครื่องสำอางอะไรของผู้หญิงเขานะครับเนี่ยนะขอโทษทีเลอะหน่อยเปิดไฟปุ๊บนี่2 3 4 8นี่ห้องน้ำจะเป็นอย่างนี้นะฮะลกหน่อยนะครับขอโทษนะฮะมาตรฐานนะฮะให้ดูครบหมดนะครับคือมาไม่ต้องเอาแปรงที่ฟันยาที่ฟันเครื่องกลหนวดอะไรมาเพราะมันเป็นโรงแรม5ดาวเขาต้องมีให้นะครับเขามีให้ผมก็ไม่เอาชุดนอนมาเขาจะมีพาจาม่าให้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาจะมีพาจาม่าให้นะครับผมก็ขอเขาเป็น XL หรือ LL เนี่ยเขาก็เอามาให้ครับอันไม่ต้องเอาอะไรมาเลยครับ
ป็นโรงแรม5ดาวนะครับนี่ห้องเป็นประตูเปิดถึงกัน2348กับ2350อันนี้2350อันนี้2348นะครับอันนั้นก็เดินไปมาหากันได้ตกวันหนึ่งก็ประมาณห้องละ10,000เน็ตนะครับห้องละ10,000บาทเน็ตนะมีอาหารเช้าให้รวมภาษีแล้วนะครับก็35ตารางเมตรถือว่าคุ้มเกินราคานะ2348 2350ไฮทาวเวอร์นะครับถือว่าคุ้มเกินราคาเพราะว่าห้องโรงแรมญี่ปุ่นเล็กๆนะครับเช็คอินบ่าย4เช็คเอาท์เที่ยงนะครับเลทได้ถึงบ่าย2ถ้ามาบ่อยๆก็ขอเขาได้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการพาชมห้องรีวิวนะครับห้องพัก2348 2350เป็น Standard to Connecting Rooms นะครับแล้วก็บอกว่าเป็น Standard to Connecting Rooms ขนาด35ตารางเมตรนะครับที่โรงแรม Imperial นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมทำเพราะว่าผมมาพักก็เลยแชร์แบ่งปันเท่านั้นนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะครับของผมเนี่ยต้องพักห้องใหญ่ๆหน่อยเพราะผมตัวใหญ่ผมอ้วนนะครับพอนอนสบายพักสบายแล้วก็ได้พักผ่อนเต็มที่เพราะว่าอยู่ที่นี่เดินเยอะนะครับเดินใช้ Public Transport เยอะมากนะครับอ่ะโอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่อง YouTube เอกพากินและเที่ยวนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ